กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live ทาง YouTube แล้วก็อีกหลากหลายช่องทางของเรานะครับแต่เน้นย้ำอยากเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยเข้ามาได้ที่เพจ News 1นะครับเช้านี้หลายคนแซวผมรัวๆใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะเล่นตัวเองก็จะเจ็บน้อยหน่อยสวัสดีหลายท่านนะครับพี่มนิษฐ์บอกมีเรื่องตำรวจเรื่องพระเมืองไทยเนี่ยเรามีของดีอยู่มากนะจริงๆเรื่องพระเราไม่ค่อยได้ออกมาเล่นเท่าไหร่ครับก็เพราะว่าก็พอเป็นข่าวปุ๊บเขาก็จัดการกันไปอะนะว่ากันไปแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นเลยเนาะคุณกิติบอกเช้านี้ขอนแก่น12องศาหนาวมากถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากให้เราเล่นนำเสนอข่าวแบบนี้ไหมเราก็คุยกันทุกเช้านะคะว่าเราควรจะแบบเล่นข่าวที่แบบมันเป็นกระแสหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นกระแสแต่ว่าเป็นข่าวที่แบบก็เป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันเพราะอย่างบางข่าวนะคะคุณผู้ชมมันหดหูใจเกินกว่าจะเอามานำเสนอได้แต่อย่างกรณีเนี่ยพระวงการฝีกากีต่างๆแบบนี้เราเห็นสื่อที่เขาเป็นสื่อกระแสหลักอะที่เขาแบบว่าแนวนี้เขาเล่นกันหนักมากหนักจนกระทั่งติดค้นญาติค้นคือมันเราก็รู้สึกมันมากไปนิดนึงมันเกินมันดูแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมหาเทรสมาคมว่าไงอะก็ต้องคัดกรองก็พอรู้เรื่องหลายเคสพอรู้ถึงเจ้าคณะปกครองเขาก็ให้สึกกันไปเพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมก็เลยไม่ได้ต้องลงไปทำอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆก็คือทำไมมันต้องรอให้เป็นข่าวก่อนนะมันไม่มีการตรวจสอบกันระหว่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคืออาจจะรู้กันข้างในนั่นแหละแต่พอไม่ได้ลงโซเชียลไงคือเอาจริงๆวงการพระก็เหมือนวงการศรีกากีแต่ละท้องที่เขาก็จะมีการปกครองการดูแลอะไรของเขาอยู่นะปกครองกันเองหรือปกป้องเอาดีๆคุณณัฐพัฒน์บอกมีปัญญาไปสอบดาราไต้หวันแต่ไม่มีปัญญาไปจับบอสกับทักกี้พูดจนเลิกพูดจนเลิกจนลืมชื่อนี้ไปแล้วจ้ะเขาจะหมดบอสอ๋อแต่คดีเขาพอชเอาไว้ก่อนโน้ตทักมาบอกพี่พิมพ์ควรเห็นใจพี่โก้นะครับพี่พิมพ์ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะพี่โก้พูดเองพี่พิมพ์แค่ขยี้นิดหน่อยคนเด็กดอยบอกค่าไฟแพงคนอีกกลุ่มที่กระทบมากสุดคือผู้เช่าอพาร์ตเมนต์เจ้าของไม่อยากขึ้นแต่ต้นทุนมาแบบนั้นก็จะเป็นต้องคิดค่าไฟเพิ่มอ๋อใช่เพราะผมเข้าใจว่าถ้าอพาร์ตเมนต์เขาขอไฟเป็นมิเตอร์ใหญ่เขาโดนค่าไฟเหมือนธุรกิจเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องไปขึ้นกับบรรดาคนอยู่อพาร์ตเมนต์อีกทอดนึงนะครับก็ตามสภาพเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้กกร.จะหารือได้ผลสำเร็จหรือไม่เพราะพลังงานเขาไม่ทำอะไรนะพี่มะลิบอกภาพพจน์ตำรวจเสียหายมานานแล้วใช่คุณธนาแซวมาขำน้องโก้โดนดุบ่อยไหมไม่บ่อยครับไม่บ่อยแล้วคุณรัศรุก็เลยไปบอกว่าอดฟังเลยไปส่งนักเรียนเที่ยวแรกกลับมาฟังย้อนหลังได้นะครับกทม.อากาศเย็นค่ะเมื่อเช้าแถวบ้านที่ฉัน17ครับแต่พี่นันพัฒน์บอกว่าพัทยาอุ่นขึ้นนิดนึง21องศาครับคุณวาสนาใช่ข่าวนี้แหละที่เมื่อเช้าคุยกับคุณโก้ว่าเราจะเล่นไหมมันหดหู่เกินไปอะค่ะเนาะขออภัยละกันแต่ถ้าอยากให้นำเสนอแนวนั้นบ้างก็เดี๋ยวจะพิจารณานำเสนอให้มากขึ้นจะได้หลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคุณขาวบอกแก้ไขศรีกากีแน่ง่ายนิดเดียวมีความผิดให้ออกไปเลยไม่ต้องเด้งย้ายลืมกันไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละไม่ดีก็ไล่ออกไปเรื่อยๆให้เหลือเพชรจริงอยู่กับชาวบ้านท้องถิ่นต่างๆเข้าไว้ด้วยกันค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อเสนอว่าตำรวจท้องที่ควรจะต้องอยู่กับท้องถิ่นแล้วมีการประเมินโดยท้องถิ่นกันเองด้วยซ้ำแต่สุดท้ายข้อเสนอปฏิรูปเรื่องนี้ไม่ผ่านนะครับตกกันไปเรียบร้อยแล้วเขาปฏิรูปเอาเฉพาะพวกตำรวจรถไฟออกมาอะไรพวกนั้นทำแค่นั้นเลยอ่ะมันจะว่ายังไงเหมือนกันนะรับสภาพกันไปนะครับไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะมีพรรคการเมืองไหนหาเสียงเรื่องการปฏิรูปตำรวจอีกหรือเปล่าไม่มีเขารู้แล้วว่าทำไม่ได้เนาะเออทำไม่ได้ไม่มีตามนั้นแล้วกันนะครับส่งข้อความมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวมีประเด็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับพาไปดูเรื่องของภาคใต้กันสักนิดนึงแล้วกันก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คุณผู้ชมจำข่าวบอร์ดเกมเรื่องของปัตตานีได้ไหมที่เขามีการไปบิดเบือนประวัติศาสตร์เอาเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมาใส่ไว้ในบอร์ดเกมแล้วไปบิดเบือนว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องของการลงโทษนักโทษด้วยการเจาะเอ็นร้อยหวายถ้าจำกันได้ก็เป็นประเด็นที่มีการตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเจตนาบิดเบือนแบบนั้นล่าสุดในท้องที่เองเนี่ยทางด้านของพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับก็อรมน.ภาค4เนี่ยก็ได้มีการลงนามในคำสั่งลงวันที่9มกราคมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่จะมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของภาคประชาสังคมและการเมืองนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมที่บิดเบือนต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้หาข้อมูลประเด็นความผิดเพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและการปฏิบัติภารกิจจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของทางราชการนะครับก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมา22นาย
แบ่งเป็นตำรวจ19นายขออภัยทหาร19นายแล้วก็ตำรวจอีก3นายนะครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่รองแม่ทัพภาคที่4นะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็ตำรวจในท้องถิ่นในท้องที่ด้วยนะครับคณะทำงานทั้งหมดมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่เข้าข่ายความผิดเพื่อดำเนินคดีกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติการใช้เครื่องมือให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการติดตามกำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมกันเดือนละ1ครั้งทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนและสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ผอ.รมน.ภาค4ทราบทุกเดือนแล้วก็สรุปผลการปฏิบัติตามวงรอบ1เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีต่อไปนะครับก็อย่างที่เล่าว่าอันนี้ก็เป็นเหตุหลักๆมาจากเรื่องของการทําบอร์ดเกมเรื่องของปาตานีที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงกันไปก่อนหน้านี้ครับค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะกลุ่มทะลุวังจริงๆเนี่ยเขาเป็นกิจกรรมของทะลุวังแต่พอมีสสของพรรคก้าวไกลเข้าไปเกี่ยวด้วยเนี่ยเขาก็เลยเทน้ำหนักไปที่สสมากกว่านะคะเมื่อวานนี้ที่หน้าศาลฎีกาที่สนามหลวงค่ะม็อบทะลุวังค่ะนำทีมโดยเนติพรเสน่ห์สังคมสมยศพฤกษาเกษมสุขอนุสรอุณโณรองศาสตราจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ๋ออาจารย์ท่านเนี้ยที่เขาแซวกันว่าที่บอกจะลาออกแล้วก็ไม่ลาออกสักทีนะเป็นปีแล้วมั้งอีกคนที่ไปก็คือคุณเจี๊ยบอมรัชโชคประมิตรกุลค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะมีกิจกรรมเดินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปที่หน้าศาลฎีกานะคะก็ไม่ไกลกันมากก็คืออ้อมไปโค้งหนึ่งของสนามหลวงนะคะเราก็ไปกันหมดเลยสัญลักษณ์นี่ก็คือทานตะวันก็คือชื่อของทานตะวันน่ะนะคะไปทำกิจกรรมกันที่หน้าศาลฎีกานะคะโดยไปยื่นหนังสือค่ะและรายชื่อมวลชน 6,514 รายชื่อแล้วก็เป็นรายชื่อที่ลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org ค่ะให้ยื่นแก่ประธานศาลฎีกาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทานตะวันตัวตุลานนท์แล้วก็อรวรรณผู้พงหรือว่าตะวันกับแบบมานะคะทั้งสองเนี่ยเป็นจำเลยที่ถูกคุมขังฐานความผิดหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112แล้วก็ข้อเรียกร้อง3ข้อที่เคยเรียกร้องไปก็คือ1ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2คือปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคนและ3คือพรรคการเมืองต้องออกนโยบายยกเลิก112และ116ค่ะมีผู้มารับหนังสือนะคะก็คือคุณธนากรพรวชิราภาเป็นหัวหน้าส่วนกฎหมายและระเบียบสำนักงานประธานศาลฎีกาค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของประธานศาลฎีกาที่ออกมานะคะซึ่งในนี้เนี่ยคร่าวๆก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกร้องไป3ข้อบางอย่างอ่านไม่ได้คุณผู้ชมโทษนะฮะปฏิรูปยุติธรรมเนี่ยให้ศาลเป็นอิสระจากการปราศจากการแทรกแซงอันนี้มันไปกล่าวหาศาลเขาอยู่นะเออนึกออกไหมอ่ะว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่านี่คือแบบมุมกลับในอีกมุมนึงอ่ะคุณก็คุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยค่ะที่ให้ยกเลิกให้พรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเสนอแก้ไข112กับ116ถามจริงๆเหอะพรรคก้าวไกลอ่ะกล้าไหมเอาจริงๆแล้วนะคุณก็วันนั้นที่อ่านที่ดิฉันอ่านดิฉันว่าในเอามาจากข่าวสดเรียนว่าข่าวสดสรุปผิดคุณพิธาไม่ได้พูดออกตัวแรงขนาดนั้นคือเขาไม่ได้พูดตรงๆแล้วก็ดูท่าจะเขาก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ใช่แต่ว่าไม่มีใครเอาด้วยเพื่อไทยก็ไม่เอาแต่ว่าในข่าวสดเนี่ยเหมือนฟันธงไปแล้วพอไปอ่านอันหนึ่งเอ้ยคุณพิธาก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งก็คือข้อหลักๆก็คือเขาอยากจะให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคนจากการที่ราษฎรมีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบคุณก็เมื่อวานเพิ่งอ่านไปเองนะว่า12คนที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยเพราะมีข้อหาอะไรวางเพลิงพกพาวัตถุระเบิดทำให้เกิดระเบิดชุมนุมสงบอ่ะวางเพลิงโดยสงบเหรอพกพาอาวุธโดยสงบอย่างเงี้ยเหรอคือเราก็งงว่าเอ๊ะตกลงมันคดีเดียวกันกลุ่มเดียวกันไหมอ่ะคุณก็หรือยังไงเราก็งงไปหมดอ่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวหรือให้ประกันตัวแต่มีเงื่อนไขคือศาลไม่ได้ไม่ให้ประกันศาลให้ประกันแบบมีเงื่อนไขคุณบอกคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขคุณเลยขอยกเลิกการประกันตัวแล้วโทษนะศาลไม่ได้เป็นคนเสนอคุณเสนอไปที่ศาลเองในการทนายเป็นคนเสนอไปว่าถ้าจะขอปล่อยชั่วคราว1 2 3 4 5แล้วออกมาปุ๊บไม่อ่ะทำไมต้องโดนปล่อยออกมาแบบมีเงื่อนไขก็ทนายของพวกคุณเนี่ยเป็นคนไปขอเองแล้วข้อเท็จจริงก็คือทันทีที่คุณได้ประกันตัวออกมาโดยมีเงื่อนไข
คุณมีการไปชุมนุมเข้าข่ายผิดการประกันตัวหรือไม่และร่ำจะโดนถอนประกันอยู่แล้วคุณก็เลยชิงถอนประกันตัวเองก่อนหรือเปล่าเชื่อเราเถอะว่าที่ศาลมีข้อกำหนดไว้อะเพราะว่าศาลไม่อยากให้คุณมีคดีความเพิ่มเติมอีกแล้วพอคุณมีคดีความอะใครมาช่วยคุณเขามาช่วยหรือมาหาผลประโยชน์จากคุณคิดให้ดีนะแล้วบางอย่างก็คืออ่านไม่ได้อ่ะค่ะครับจริงๆอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับที่โพสต์ข้อความบอกไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา112แล้วก็116นะครับมาตรา112เนี่ยก็คือมีข้อหาหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็116คือการกระทำการใดๆให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะชี้ว่าตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดหลักนิติธรรมดังนั้นคุณทักษิณใช้คำว่าอย่าทะลุวางเลยมาทะลุทำเนียบดีกว่าทักษิณโพสต์แบบนี้วันนี้ผมได้รับทราบข่าวว่าคุณไพโรจน์โชติศรีพันพรซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังกับกลุ่มทะลุฟ้าหมดสติเสียชีวิตลงคือเหตุการณ์นี้คุณไพโรจน์เนี่ยแกเป็นลมและแกหัวฟาดพื้นแล้วพอเสร็จกิจกรรมเนี่ยแกไปนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วแกหมดสติ คนที่อยู่แถวนั้นก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิตนะครับคุณทักษิณบอกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณไพโรจน์ต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันผมทราบว่าทางกลุ่มทะลุวังจะไปทวงให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกมาตรา112และ116ผมขอเสนอผู้บริหารพรรคให้เชิญชวนกลุ่มน้องๆไปที่ห้องสมุดพรรคเพื่อไทยเพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยผมได้พูดเรื่อง112หลายครั้งว่าปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ที่ขาดหลักนิติธรรมและทำให้ไประคายเจ้านายผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีเหตุการณ์แบบทุกวันนี้จนแทบจะไม่รู้สึกว่ากฎหมายเป็นปัญหาการแก้ปัญหาด้วยการบริหารด้วยหลักนิติธรรมเป็นสากลจะง่ายและรวดเร็วกว่าการแก้กฎหมายเยอะอย่าทะลุวางเลยมาทะลุทำเนียบดีกว่าเพื่อหลักนิติธรรมสากลจะกลับคืนสู่ประเทศไทยพร้อมการมองเห็นอนาคตของลูกหลานอย่าปล่อยให้เขาพลิกโฉมประเทศไทยอีก2ปีเลยที่ผ่านมา8ปีพลิกคว่ำก็หายใจไม่ออกเต็มไปด้วยหนี้พลิกหงายก็ถูกข่มขืนด้วยนักคอร์รัปชันทุนต่างชาติและธุรกิจสีเทานะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มทะลุวังเขาแชร์โพสต์คุณทักษิณแล้วก็ใส่ข้อความบอกว่าขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูสั้นๆแค่นี้เองเหรออืมขอบคุณที่กล้าสอนอันนี้เพจ The Structure เขาเอามาสรุปให้ฟังเป็นข่าวแล้วก็อาจารย์กิตติทัศน์แชร์มาเมื่อวานนี้นะครับเขาก็ดูท้อยทีท้อยอาศัยกันนะก็ไม่ได้มีแรงอะไรเอาจริงไม่ได้นะคะลองเป็นคนอื่นโพสต์สิคุณโก้อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะใช้คำผิดนิดนึงจริงๆมาตรา112ถ้าถามความเห็นนักกฎหมายจริงๆที่ศึกษาเรื่องนี้เขาบอกมันไม่ใช่ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะเพราะว่าคำว่าพระบรมเดชานุภาพเนี่ยจะไปยึดโยงกับการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราช112จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาข้อหาดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายครับค่ะคือคล้ายๆกับกฎหมายดูหมิ่นบุคคลทั่วไปหมิ่นประมาทนั่นแหละแต่มันจะเพิ่มเรื่องของแสดงความอาฆาตมาตร้ายเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้เป็นเหตุผลอย่างนึงที่บรรดานักวิชาการที่เราตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พระราชอำนาจเนี่ยมันไม่เข้าข่ายกฎหมาย112แต่ที่พวกคุณโดน112เพราะคุณเข้าข่ายดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกฎหมายนี้ให้ดีด้วยไปดูอาจารย์พวกคุณดิคุณปิยบุตรพูดแทบตายไม่เคยโดนเลยเขาโดนอันนึงมั้ยเขาโดนอันนึงคุณโก้เขาโดนคดีนึงแล้วที่แบบหัวฟัดหัวเหวี่ยงมากที่แบบเราถ่ายรูปมาลงแล้วหัวฟัดหัวเหวี่ยงมากอะไรเงี้ยแล้วก็บางเพจไปตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไปแย่แกเรื่องว่าแกว่างงานแกพร้อมจะโอ้โหคำหยาบมาสารพัดเลยเราจะถามคุณโก้ว่าโก้อาจารย์ปิยบุตรตัวจริงหรือเปล่าทำไมแบบก็เลิกเช็คอยู่ตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าตอนที่แบบกำลังนั่นน่ะคือแบบกระดึ่มอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะมันดูแบบดูคนละเรื่องกับที่แบบแกก็ไม่เคยมาปฏิเสธนะว่าไม่ใช่แกใช่หลายๆเรื่องแล้วที่แบบเป็นอะไรเป็นจุดๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสองร่างสมบูรณ์มาดูเรื่องของไทม์ไลน์ในการยุบสภาดีกว่าค่ะหลังจากราชกิจจานุเบกษานั้นมีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกฎหมายลูกในการเลือกตั้งอันนี้สรุปให้เข้าใจโดยทั่วกันนะคะก็คือเครื่องมือพร้อมแล้วตอนนี้กกต.เขาก็รีบแบ่งเขตรีบทำหน้าที่จะได้พร้อมรับมือว่าหากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนั้นประกาศยุบสภาแบบที่ไม่ต้องรอครบวาระเนี่ยจะได้เตรียมเรื่องการเลือกตั้งเอาไว้ให้ได้ทันท่วงทีวันนี้มาฟังอีกหนึ่งความเห็นค่ะจากอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงไทม์ไลน์กรณีถ้าเกิดมีการยุบสภาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกเปิดเผยหลังจากไปหารือกับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีกฎหมายลูก2ฉบับประกาศใช้โดยกกต.เนี่ยขอเวลา45วันในการเตรียมการเลือกตั้งก่อนจะยุบสภาได้หรือไม่ซึ่ง
าจารย์วิษณุบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นกกต.คิดถึงความสะดวกแต่บางครั้งการยุบสภาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จะยึดเอาความสะดวกไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันต้องทำให้เกิดการเลือกตั้งให้ได้เวลา45วันเนี่ยทำได้สบายๆแต่บางทีก็เอาสบายไม่ได้คืออันนี้สรุปภาษาอาจารย์วิษณุนะคือตามกฎหมายเนี่ยภายใน45วันแต่ในเรื่องของความเป็นจริงยุบสภาเนี่ยมันอาจจะเกิดก่อน45วันก็ได้เพราะฉะนั้นกกต.จะทำงานเป็นรูทีนไม่ได้รีบทำให้เสร็จเผื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ครบภายใน45วันแต่ที่แน่ๆจากการหารือกับกกต.ได้ความว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือกกต.เนี่ยต้องแบ่งเขตเพิ่มไงครับเดิมเนี่ย350เขตเพิ่มเป็น400เขตและยังมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกแต่บางจังหวัดก็ลดลงทำให้กระทบกับจำนวนส.ส.และก็การแบ่งเขตด้วยถ้ากกต.แบ่งตามใจชอบวันเดียวก็เสร็จแต่ทีนี้มีกฎหมายกำหนดมาไงคะว่าเรื่องการแบ่งเขตจะต้องส่งให้แต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.จังหวัดร่วมกับผู้ว่าเนี่ยไปรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองนั้นๆด้วยแต่ออกมาแล้วนะ400 เขตบางเสร็จแล้วนะก็พูดให้มันนั่นก่อนไงก็คือเขาทำมาแล้วก่อนหน้านี้เขาทำเอาจริงแล้วตั้งปี62อ่ะก็เกลี่ยเขตใหม่จนงงไปหมดเลยนะดิฉันยังคงยืนยันเขตเดิมเมื่อก่อนเขต5ดุสิตตรงนั้นนะคุณโก้มันคือเขตใหญ่พวงใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็เพื่อไทยเอาเป็นว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะได้เลยค่ะพอเปลี่ยนแยกใหม่เกี่ยใหม่อ่ะพลังประชารัฐคุณอุ้มธนิกานะได้ไปแต่ครั้งนี้ล่าสุดอ่ะคนหนึ่งย้ายไปจากเดี๋ยวก่อนนะจำนามสกุลไม่ได้น่าจะย้ายไปจากเพื่อไทยมั้งลงสมัครในนามพลังประชารัฐแล้วมีรูปลุงป้อมติดตอนแรกฉันว่าแบบให้มีขออภัยนะอุ้มตุ๊กตาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรูปผู้สมัครใช่ป่ะตัวใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆเหมือนถือเพราะมันขับตอนกลางคืนเนี่ยอ๋อเป็นหน้าลุงป้อมอันนี้คือพี่พิมพ์ใส่ตาฟ้าฟางไปเองไม่ได้ฟ้าฟางคือมันมองไม่ชัดจริงๆแล้วป้ายมันทำเล็กไงเดี๋ยวนี้แล้วก็อุ้มตุ๊กตาอะไรอ๋อเป็นรูปลุงป้อมอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุบอกอย่างนี้นะคะว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนกุมภาพันธ์มัน28วันใช่ป่ะต้องทำให้เร็วกว่านั้นหากแต่ละจังหวัดรายงานกลับมาเร็วก็ไม่มีปัญหาอาจจะแค่25วันก็ได้หลังจากนั้นก็ยุบสภาเมื่อไหร่ก็ได้ละคือมันต้องแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อนแต่จะให้ยึดไปก็จะให้ครบสมัยวันปิดประชุมสภาก็คือ28กุมภาพันธ์พอดีแต่จะให้เร็วอย่างที่หลายคนนึกเพราะเห็นว่ากฎหมายลูกประกาศแล้วก็ควรยุบได้แล้วนั้นเนี่ยก็เห็นว่ารัฐบาลเงียบเป็นการยื้อเวลาไม่ยอมรีบยุบก็ต้องบอกเลยว่ากกต.ชี้แจงมาว่ายังจัดการเลือกตั้งไม่ได้เขายังแบ่งเขตกันไม่เซตที่ตนชี้แจงคือต้องการบอกประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆให้ทราบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ครม.ทราบภายในวันนี้ละค่ะผู้สื่อข่าวถามว่างั้นแปลว่าหลัง28กุมภาพันธ์ก็ยุบสภาได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ถึง45วันแล้วก็ย้ำกับเลขากกต.ไปว่าบางครั้งการเมืองเนี่ยเอาสบายไม่ได้นะเพราะการยุบสภาเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นถ้าจำเป็นต้องยุบในวันนี้และบอกว่ายังไม่ครบ45วันให้รอไปก่อนแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะอำนาจการยุบสภาเป็นของนายกไงคะซึ่งถ้าจะอยู่ไปให้ครบวาระแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องดูมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หลายๆอย่างสมมติยุบสภาปั๊บเครื่องจะได้เดินหน้าทันทีจะต้องประกาศวันเลือกตั้งแต่เวลาประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยที่เสนอโดยรัฐบาลจะไม่เห็นวันเลือกตั้งเพราะวันเลือกตั้งกกต.จะเป็นคนกำหนดไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่าคนที่ประกาศยุบคือนายกถูกปะแล้วก็จะประกาศรับสมัครเลือกตั้งให้รู้ก่อนหากการไปแบ่งเขตมันไปฟิกแซกบ้านอยู่ซอยเดียวกันแต่ไปแบ่งแยกเขตเขาเรียกว่าแบ่งเขตตามใจชอบอาจารย์ใช้คำว่าแบบกิ้งก่าแขนไปทางขาไปทางเพื่อชิงความได้เปรียบอันนี้ไม่ได้ส่วนถามว่าเอ๊รัฐบาลยื้อเวลาในการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกไม่ได้ยื้อไม่ได้อะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหลักซึ่งกกต.เป็นองค์กรอิสระที่จะต้องเป็นคนไปกำหนดค่ะครับโดยสรุปก็คือตอนแรกกกต.จะบอกว่า45วันค่อยยุบได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าให้ทำเสร็จภายในเดือนนี้นะเพราะทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็แบ่งสับเรียบร้อยแล้วนี่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้สำนักงานกกต.มีข่าวออกมานะครับว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบตามที่เสนอให้กำหนดจำนวนสมาชิกและก็จำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้วจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ย31ธันวาปี65 66,9475 คนนะประชากรโดยเฉลี่ย 165,226 คนต่อจำนวนส.ส. 1คนหลังจากนี้ก็ร่างประกาศกกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.รวมไปถึงแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งและจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วนะครับ
สำหรับสสแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดที่สส1คน4จังหวัดเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังทั้งหมดเลยนะสส1คน4จังหวัดสมุทรสงครามระนองตราดแล้วก็สิงห์บุรีนะครับสส2คนมี10จังหวัดครับสตูลพังงาแม่ฮ่องสอนลำพูนชัยนาทอุทัยธานีอ่างทองนครนายกอำนาจเจริญและมุกดาหารจังหวัดที่มีสส3คนมี19จังหวัดประกอบไปด้วยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลากระบี่ภูเก็ตพัทลุงพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรียะโสธรหนองบัวลำพูหนองคายและบึงกาฬนะครับจังหวัดที่มีสส4คน12จังหวัดสมุทรสาครปัตตานีตรังลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรลพบุรีสระบุรีฉะเชิงเทราเลยนครพนมจังหวัดที่มีสส5คน7จังหวัดครับนราธิวาสพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอยุธยาแล้วก็ระยองจังหวัดที่มีสส6คนครับ5จังหวัดนครปฐมนครสวรรค์เพชรบูรณ์มหาสารคามกาฬสินธุ์สส7คน4จังหวัดปทุมธานีสุราษฎร์ธานีชัยภูมิสกลนครสส8คน5จังหวัดครับสมุทรปราการนนทบุรีเชียงรายบุรีรัมย์1019คน4จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาศรีสะเกษอุดรธานี10คน2จังหวัดชลบุรีบุรีรัมย์11คน3จังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีขอนแก่น16คน1จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็33คน1จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนะครับหากแยกเป็นรายภาคภาคกลางเนี่ย122คนภาคเหนือ39คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ132คนตะวันออก29คนตะวันตก20คนแล้วก็ภาคใต้58คนนะครับกกต.จะมีการประกาศจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมีการนำข้อมูลจำนวนประชากรไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบแบ่งเขต3รูปแบบที่มีการดำเนินการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แล้วรวบรวมข้อมูลเสนอให้กกต.พิจารณาตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยตอนนี้ที่ทำคือการประกาศว่าแต่ละจังหวัดมีส.ส.กี่คนจากนั้นในท้องที่เขาจะไปตีเส้นแบ่งเขตอีกทีว่าจะครอบคลุมพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยเขตไหนอำเภออะไรตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรบ้างแล้วก็ประกาศรับฟังความคิดเห็นส่งกลับมาที่กกต.กลางเคาะอีกทีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องเสร็จภายใน1เดือนครับทันไหมทันเขาทำไหมเนี่ยสามรูปแบบเขาทำเสร็จไว้แล้วเดี๋ยวเขาประกาศรับฟังความคิดเห็นเลยแล้วก็รีบส่งกลับกกต.กลางเลยรู้แล้วคุณโก้เขตที่แซวคุณผู้ชมมาบอกว่าพิมพ์ไปแซวร้อยตำรวจเอกวัฒนรักอำนักสรเดชก็คือลงเมื่อก่อนอ่ะไอตอนสมัยเลือกตั้งปี62อ่ะก็เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแต่แพ้คุณธนิการไปแต่ปีนี้ขอย้ายกลับมาอยู่ไม่ใช่ย้ายกลับมาขอย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเขตดุสิตแล้วพลังประชารัฐเดิมเขาไปไหนอ่ะก็โดนตัดสิทธิ์ที่ไปเสียบบัตรแทนกันไงจะโดนอาญาด้วยไงเออคือที่ไปประชุมแล้วฝากเสียบไม่ได้ไปประชุมไปอัดรายการไปอัดรายการทำไม่ได้คือแบบเป็นเขตที่แบบปราบเซียนมากอ่ะคุณโก้คือเขตนี้ยังไงประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยชนะดูสิทธิ์บางซื่ออะไรเมื่อก่อนมันเป็นพวงใหญ่ถ้าจำไม่ผิดนะคุณโก้แต่ทีนี้พอเป็นเลือกตั้งปี62อ่ะเขาแบ่งเขตใหม่ใช่ไหมคะก็จะต้องดูไปว่าเอ๊ะเขตบางอันเนี่ยมันเคยเป็นอยู่เขตนี้แต่พอมาปีนี้เราย้ายมาอยู่เขตนี้ปีแรกแล้วเข้ามาได้เลยคือกระแสพลเอกประยุทธ์ดีจริงอ่ะนะคะแต่เนี้ยมันเจอเรื่องที่แบบไม่ควรจะแบบพลาดเลยอ่ะบอกก็ฝากบัตรแล้วคือรายงานแสดงตนแล้วแต่ว่าไอ้ช่วงที่ต้องลงเรื่องเหรียญตราอะไรสักอย่างพรบ.เหรียญตราน่ะไม่อยู่ไปอัดรายการที่แบบคือเป็นการไปให้ความรู้นั่นแหละแต่ว่าคุณฝากเสียบบัตรไม่ได้เออไม่อยู่ก็คือไม่อยู่ก็ไม่ต้องลงแบบเสียดายโอกาสนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านี่แบบบี้กันหนักจริงๆคือพักอื่นเขาก็ลงพื้นที่แหละแต่ที่คนจับตาดูอยู่เนี่ยก็คือบิ๊กป้อมบิ๊กตู่สองปอจะให้ปาดกันให้ได้จะให้แตกกันให้ได้จะให้แบบว่าผีไม่เผางาไม่เหยียบกันให้ได้แต่ว่าบอกเราว่าไม่กินข้าวด้วยกันยังรักกันดีแต่เรื่องการเมืองทางใครทางมันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ